สองคุณล,ล่าสุดแอร์พันธิลาย้อนกลับไปเมื่อวันที่17กรกฎาคม65ที่ผ่านมานักแสดงพิธีกรสาวชื่อดังแอร์พันธิลาฟูกลินได้ควงแขนแฟนหนุ่มนอกวงการอย่างไอร์ราชสิทธิ์มั่นคงธนาทรัพย์นักธุรกิจหนุ่มโปรไฟล์รู้เข้าพิธีวิวาหหวานชื่นหลังจากที่เปิดตัวเป็นแฟนกันได้ไม่นานส่วนเรื่องทายาทนั้นแอร์ไอซ์เคยเผยว่าจริงๆวางแผนไว้ปีนี้สักช่วงปลายปี2565 แอร์อยากได้ลูกปีกระต่ายก็คืออยากให้คลอดปีหน้า2566ดังนั้นเราก็เลยยังไม่ได้รู้สึกว่าต้องรีบอะไรขอทำงานขอใช้ชีวิตกันไปก่อนแต่ก็ขอคำปรึกษาคุณหมอไปเรื่อยๆค่ะซึ่งก่อนหน้านี้แอร์ก็มีการฝากไข่ไว้แล้วตอนนี้อยู่ในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส่วนเพศลูกอยากได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงแต่ถ้าได้ลูกแฝดก็จะดีมาก ล้วสุดแอร์ได้มาโพสคลิปโปรโมทธุรก,กิจส่วนตัวของเธอเองแต่ไม่วายโดนชาวเน็ตจ,จับผิดช,ช่วงท้องที่ดูนูนเด่นเห็นชัดพร้อมเข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่าน้องมาแล้วเอ๊ะอะไรยังไงนะเนี่ยหรือว่าแอร์กำลังจะมีข่าวดีหรือเปล่านะหลังจากที่แต่งงานกับไอซ์มาได้สักพักแล้วยังไงก็คงต้องรอฟังคำตอบจากปากของแอร์อีกทีละกันค่ะว,ว่าสรุปท้องหรือไม่ท้อง